ทุกท่านครับก็สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้ก็เสียงนกร้องแต่เช้าเลยนะครับตอนนี้ครับอากาศหนาวมากครับตอนนี้ครับทุกท่านครับตอนเช้าอย่างนี้ครับก็ยังได้เสียงนกร้องสม่ำเสมออยู่นะครับก็ก่อไฟนะครับก่อไฟใครร้อนนะใครหนาวนะผมเช้าอย่างนี้สดชื่นมากครับเพื่อนครับเป็นอะไรที่ดีนะครับครับก็เมื่อคืนนะครับอากาศก็หนาวเหมือนเดิมนะครับหนาวมากนะครับแต่ก็มีไฟช่วยไว้ได้นะครับก็ป่าเมื่อคืนก็ฝนไม่ตกนะครับแล้วก็เงียบสงบดีนะครับจะมีเสียงนกร้องก็ตอนเช้าอย่างนี้นะครับลองเยือกอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมก่อไฟให้มันอุ่นก่อนนะครับรู้สึกว่าหนาวมาปะตรงนี้นะครับก่อไฟเสร็จก็เดี๋ยวต้มอะไรดื่มหน่อยนะครับครับก็ตอนเช้าอย่างเงี้ยเช่นเคยนะครับเพื่อนๆครับก็ต้มกาแฟนะครับใครหนาวนะครับดื่มกาแฟแล้วก็จะรู้สึกสดชื่นนะครับตอนเช้าอย่างเงี้ยครับแล้วก็กาแฟอุ่นๆก็ใครหนาวได้ดีทีเดียวนะครับกับเสียงนกร้องนะครับก็รอให้หมอกระพอดผมนะครับกาแฟมันออกมาก่อนนะครับจะได้ดื่มคลายหนาวนะครับบรรยากาศดีมากครับตอนเช้าอย่างเงี้ยครับกับเสียงนกร้องนะครับเพื่อนกาแฟได้แล้วนะครับลมพัดมาเย็นสบายมากครับไฟอย่างนี้นะฮะเพื่อนนะครับเพื่อนครับกาแฟตอนเช้าครับร้อนรอให้เย็นแป๊บนึงนะฮะอ
หายใจสะดวกป่ะครับในป่าดิบเขานี่นะเพื่อนนะมันมีออกซิเจนเยอะนะครับเวลาหายใจมันจะหายใจดีกว่าในสิ่งแวดล้อมที่มันไม่มีต้นไม้นะครับในป่าอย่างนี้นะมันมีต้นไม้เยอะนะเวลาหายใจนี่มันสูบหายใจออกซิเจนได้เข้าปอดได้เต็มๆเลยนะฮะมันอิ่มปอดยังไงไม่รู้นะฮะเวลาหายใจลึกๆนะฮะกาแฟตอนเช้าๆครับเป็นกาแฟที่ดีนะครับกับไฟอุ่นๆนะครับเพื่อนนะก็กองไฟตรงนี้อุ่นมากครับเพื่อนฮะดีมากกับป่าตรงนี้นะครับครับเพื่อนครับจำต้นไม้ต้นนี้ได้ไหมครับที่ผมมาคั่วกาแฟใต้ต้นนี้นะครับวันนั้นเนี่ยผมว่าจะขึ้นไปสำรวจข้างบนหน่อยนะฮะว่าพอที่จะทำอะไรได้ไหมฮะก็ตอนนี้ผมก็เอาไม้พาดขึ้นไปตรงนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนหน่อยนะว่ามันมีอะไรสามารถที่จะปลูกเป็นหรือว่าทำอะไรได้บ้างนะฮะโอเคครับไปดูกันเลยครับผมต้นไม้นี่ใหญ่มากครับผมว่าจะอาจจะสร้างอะไรสักอย่างนะครับเพื่อที่จะมาส่องนกเนาะดูนกฟังเสียงนกที่บริเวณตรงนี้นะฮะโอเคครับมาดูกันแล้วผมครับเพื่อนๆครับผมก็ขึ้นมาข้างบนนี้แล้วนะครับก็เห็นไหมฮะสูงใหญ่มากครับนี่
ไม้สูงนะเสียงนกข้างบนด้วยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมว่าจะทำที่พักตรงนี้สักหน่อยนะฮะโอเคเดี๋ยวมาทำกันเลยดีกว่าครับผมThank you.
โอเคครับเพื่อนก็เป็นนั่งห้างเล็กๆนะครับไว้ชมวิวพักผ่อนเล็กๆน้อยๆนะครับก็ถือว่าน่าจะนั่งพักผ่อนได้สบายอยู่นะครับนี่นี่ครับเล็กๆครับทำแป๊บเดียวครับเสร็จแล้วนี่ดูไปครับนี่เล็กๆครับก็เพื่อนๆครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเล็กๆนะฮะห้างตรงนี้นะครับเรามานั่งฟังเสียงนกร้องเพลงให้ฟังนะครับต้นไม้นี้ใหญ่ดีนะครับผมไม่รู้ว่าต้นอะไรนะครับต้นนี้ครับเดี๋ยวเย็นๆนะน่าจะมีต้นนกครับมาร้องเพลงฮะแถวนี้นะฮะที่จริงตรงนี้มันผูกเปรได้นะครับนี่ผูกเปรนอนได้เลยนะฮะปลายฝั่งนี้อยู่ด้านบนนี้ก็ดีมากนะครับเพื่อนนะเย็นสดชื่นครับเพื่อนตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับแต่ว่านกก็ยังเสียงดังนะครับป่านี้เป็นป่าแห่งนกจริงๆนะฮะนกเสียงดังมากนะฮะผมไม่รู้ว่าแถวนี้มันมีนกพญาฝ่ายหรือเปล่านะครับถ้านกพญาฝ่ายนี่มันมามันสวยงามนะนกพญาฝ่ายสีมันจะสวยงามมากสีเหลืองสีแดงเนี่ยฮะสีน้ำเงินสีฟ้านะครับนกพญาไฟสีมันสวยมากครับผมไม่เห็นนกพญาไฟในป่าแห่งนี้นานแล้วนะครับในป่าแถวนี้นะฮะไม่ใช่แห่งนี้ฮะนานมากเลยนะครับนกพญาไฟนี่สีสวยงามสีสันสวยนะครับเวลาบินขึ้นต้นไม้มีสีแดงสีเหลืองปนกันไปนะครับสวยงามมากครับไม่เจอนานมากแล้วครับทุกท่านครับไม่รู้ว่ามันยังหลงเหลืออยู่หรือเปล่านะครับป่าแถวนี้นะครับถ้ามีนี่ก็เป็นสีสันแห่งป่านะครับมันเป็นสีที่สวยสดมากนะฮะทุกท่านนะThank you.
ครับเพื่อนๆครับอันนี้ก็คือที่ก่อไฟนะครับเผื่อได้ทำอะไรกินหรือว่าต้มอะไรนะครับบนต้นไม้ตรงนี้นะโอเคครับเรียบร้อยครับวันนี้โอเคครับครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะเกาะไฟนะครับทำอะไรกินนะเนี่ยรู้สึกหิวแล้วฮะอันนี้ก็บ่ายๆแล้วนะครับเกาะไฟให้ติดดีกันฮะได้ทำอะไรกินได้ง่ายๆนะครับเวลานกเริ่มเสียงดังมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะอยู่ใกล้นกมากครับเพื่อนนะข้างบนก็มากินต้นงิ้วป่านะครับดอกงิ้วป่ามากินแล้วก็เสียงดังมากครับเพื่อนนะร้องดังมากจริงๆเนี่ยมันกำลังต้มน้ำนะฮะยังไม่เดือดนะฮะดูบรรยากาศทั้งล่างไปก่อนนะฮะใส่มุนจอเข้าไปนะเพื่อนนะให้มันสุกเลยนะครับรอให้มันสุกดีกว่านี้ครับเป็นแห้งๆครับเพื่อนโอ้ยนี่อืมอาหารมากครับใส่เค
ปรุงเข้าไปครับแล้วก็เผาเลยครับอันนี้เมนูง่ายๆนะเพื่อนๆนะไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับมาเผากันคนกันเนี่ยดูสิชาติมันจะเป็นไงเทียบไปครับผมกินชายนะครับผมชอบมากกินชายนะครับใส่เยอะๆครับโอ้โหเส้นมันมากเลยครับคุณใส่ต้องใช้ตะเกียบไม้แล้วนะครับน่าทานมากครับนี่ครับเพื่อนนะนี่ก็ตามด้วยแคบหมูครับโอ้โหดูสิครับน่าทานมากครับดูครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะต้องกินข้าวเลยนะครับเดี๋ยวไปข้าวเที่ยงแล้วกันฮะมื้อนี้ครับผมโอเคครับเพื่อนครับมากินข้าวด้วยกันครับผมว้าวดูครับผมโอ้น่ากินมากครับของซองนี้แม่เนี่ยใหญ่มากเยอะมากนะครับเดี๋ยวจะว่าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศมากินมาม่าบนต้นไม้ด้วยกันนะฮะมาม่าแห้งที่บรรยากาศดีมากครับเพื่อนครับนี่ครับปังโอเคหมูครับผมอร่อยมากครับเพื่อนครับ
เพื่อนครับกินข้าวไปด้วยฟังเสียงนกร้องไปด้วยนะครับบรรยากาศดีสุดๆไปเลยครับผมเป็นมาม่าที่อร่อยมากครับบรรยากาศในป่าอย่างนี้ครับก็เล่นคามเลยด้วยนะนกก็ทยอยที่จะกลับรังนะเสียงดังเหมือนเมื่อวานเลยนะครับตอนเย็นอย่างนี้นะครับมากันเยอะมากเลยครับใกล้หมดแล้วผมวันนี้กดเอาเพื่อนครับเกี้ยงแล้วผมกับร้อยครับผมอิ่มท้องมากครับอร่อยสุดๆไปแล้วครับผมนี่มาม่าบนต้นไม้ครับโอเคครับผมนี่อร่อยมากครับเพื่อนๆครับโอ้เพื่อนๆตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะครับลมเย็นพาดมาเลยนะครับรู้สึกว่าเย็นมากนะครับตอนนี้